สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขนาดนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดิลี่ไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับก่อนเกมนะครับที่เราจะพบกับกาลาด้านะครับในศึกยูโรปาลีกคืนนี้นะครับหรือว่าเช้าวันถัดไปนั่นแหละนะครับเข้าเช้าวันถัดไปนะครับเพราะว่าเตะดึกครับตีสองนะครับซึ่งโปรแกรมยูโรปาลีกเนี่ยมีเดโมซาเกรินะฮะพบกับบิเออรเรลลมีอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีอาร์แจกพบกับโรม่านะครับก็ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับซึ่งเตะเวลาเดียวกันหมดนะครับ ถ้าใครรับชมเนี่ยมันจะมีเว็บหนึ่งนะที่เป็นเว็บยูฟ้าเลยนะครับมันจะสามารถรับชมแบบฟรีๆได้นะครับเป็นเว็บออฟ i ิเชียลนะครับไปเปิดดูกันได้น่าจะมีการถ่ายท่าสดเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยผมดูมาแล้วนะครับผมไปดูจากเว็บไซต์ของยูฟ้านี่แหละนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปสเป็ตัวจริงคาดการนะครับเนี่ยเว็บนี้เลยนะก็ ลองไปเปิดดูกันได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะถ่ายนะครับน่าจะถ่ายทอดสดนะครับผ่านเว็บไซต์เลยนะครับให้ดูแบบฟรีๆก็อาจจะมีการล็อกอินนะครับผ่าน Facebook หรือว่า Gmail หรืออะไรก็ตามแต่ละนะครับก็ล็อกอินกันเข้าไปแล้วก็รับชมแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะครับแต่ต้องรอดูก่อนนะผมยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะถ่ายทอดเว็บไซต์หรือเปล่าผ่านเว็บไซต์หรือเปล่าหรือจะถ่ายทอดทาง ช่องทางไหนนะครับส่วนในเรื่องของส1็ตัวจริงคาดการณ์กันนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็มีการจัดทับอย่างไรนะครับเรื่องของการประกาศทับนักเตะเนี่ยผมชี้แจงไปแล้วนะครับจากคลิปเมื่อเช้านอนนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาคาดการณ์ส1เ็ตัวจริงกันดีกว่านะครับซึ่ง11็ตัวจริงนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมาชุดนี้ค่อนข้างสูงนะผมดูมาก่อนละนะครับแล้วก็ผมก็เอามาให้ทุกท่านได้ดู ตัวต่อกันที่แหละนะครับซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นลินเดอเลิฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฮล์รีแม็กวายตัวเซเบ้แล้วก็ id, ว abe, ันบิสาก้ากองกลางเนี่ยเชื่อกันว่าจะกลับมาใช้แม็กโทเมนีนะครับแล้วก็ปอกบาแล้วก็เดนนิสฟันเดเบ็กนะฮะซึ่งมันมีโอกาสที่มาติดจะลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นกรีนวูดนะครับคาวานี่นะครับแล้วก็เดนนิสเจมนะฮะด้านซ้ายมีโอกาสเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแล้วดนนี่ฟอนเดอร์เบกเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะครับหรืออาจจะพักบูโน่แต่ผมอยากเห็นแบบนี้เลยผมอยากเห็นบูโน่นะครับมิดฟิล์ตรุกนะฮะเพราะว่ามันเป็นเลกแรกเราต้องเน้นกันหน่อยนะครับถ้าเกิดบูโน่ไหวก็เอาบูโน่ไปก่อนนะครับมิดฟิล์ตรุกนะฮะแล้วก็มิดฟิลคู่เนี่ยอาจจะเป็นป็อกบานะครับคู่กับดนนี่ฟันเดอร์เบกก็ได้นะครับหรือจะเป็นแผนแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นแผนแบบ 42แบบไดมอนด์ะนะครับนะก็มันก็ต้องดอบกองหน้าใครคนใดคนหนึ่งอ่ะนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับจะเอาป๊อกบามาเล่นริมเส้นซ้ายก็ได้เหมือนกันนะหลังๆเนี่ยโอเล่ทำมาบ่อยครั้งถ้าเกิดเราอยากเห็นทั้งตอนนี้ฟันเดอร์เบ็กนะครับป๊อกบาบรูโน่แม็กควินีลงพร้อมกันมันก็ต้องดอบแนวรุกคนใดคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคาวานีก็ได้ที่ได้รับโอกาสมาแล้วในเกมที่ผ่านมาก็อาจจะ เอาคู่กองหน้าหรือว่าพวกตัวรุกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปปอกบาเป็นดิมเส้นฝั่งซ้ายกินบูน,น้าเป้าเจมฝั่งขวานะครับบูโนโ่ไม่ฟีโตโตลตัวรุกนะครับม็คทูบนีคู่กับดานที่ฟันเดเบกไปนะครับมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปครับก็ยังไม่ทราบมันเป็นการคาดการซึ่งแฟนพีคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือคาดการที่2นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็อาจจะดรอป เร่อนี้ฟันเดเบ็กไปก่อนยังไม่ถึงเวลานะครับก็เอาตัวจริงเป็นบูโน่ไปนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เหมือนกันแล้วก็ลูกชอยังคงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็แผนนี้ครับเนี่ยมันใกล้เคียงอย่างที่ผมบอกเลยนะแต่ว่าตัวเซเบ้เล่นแบ,บ็คขวาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโดนดิวิเลียมมากกว่านะตัวเซเบ้ถ้าเกิดจะส่งลงเล่นก็น่าจะเป็นเซนเตอร์คู่ไปเลยกับเฮลแม็กไวนะครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ย คือถ้าเพิ่มบลอกบามาก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับมันก็น่าจะใช่เลยแต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นบรูโน่ดอนนิฟอร์เดเบกแมคกควีนกลางนะครับแล้วก็กินบูธเจมคาวานีกันไปโอเคนี่คือ3แผนคาดการณ์นะครับที่เอามาให้ดูกันนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ลองทายสกอร์กันเข้ามาดูนะครับว่าแมนยูจะชนะไหมเสมอหรือแพ้นะครับ ส่วน,นเรื่องราต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของบรูโน่บรูโน่เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับก็ยกเครดิตการที่เขาปรับตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําผลงานได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหรือว่ายอดเยี่ยมเลยแหละนะครับซึ่งบรูโน่ยกเครดิตให้กับโอเลกุน่าโซชานะครับแล้วก็ไมเคิลคาิกนะฮะสิ่งแรกครับก็คือต้องยกเครดิตให้กับโอเล่เลยนะครับ ในตอนแรกๆที่บรูโนเข้ามาสโมสรแมนยูเนี่ยนะครับบรูโนบอกว่าโอเลมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าโอเลบอกว่าให้แสดงออกอย่างชัดเจนก็คือแบบไม่ต้องกดดันเล่นเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าไปกลัวนะฮะเล่นให้เหมือนกับตอนที่เขาอ,อยู่กับ Sporting l i bon ิสบอนนั่นแหละนะครับแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งสำคัญก็คือโค้ดไว้ใจแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องอิสระในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่บรูโนกล่าวถึงก็คือไมเคิลคาริคนี่แหละนะฮะบรูโนบอกว่าคาริกเนี่ยเป็นนักเตะชั้นยอดครับแล้วก็คาริกช่วยในเรื่องของการปรับปรุปรงนักเตะทุกๆคนเลยในทีมนะครับแล้วก็เราเนี่ยหรือว่าทุกคนเนี่ยต้องการเรียนรู้มากมายนะครับยังมีอะไรอีกมากมายที่เรียนรู้จากไมเคิลคาริกอีกเยอะเลยนะครับซึ่งบรูโนเองเขาก็ชื่นชมนะชื่นชอบไมเคิลคาริกที่รับบทเป็นโค้ชของทีม นะครับแล้วก็แฮปปี้มากมากที่เราเนี่ยได้ประสบการณ์จากโค้ที่มีประสบการณ์เยอะนะครับจากนักเตะชั้นยอดจากที่เคยเป็นนักเตะชั้นยอดมาก่อนนะครับก็นี่คือสิ่งที่บูโน่ยกเครดิตให้กับทั้งโอเล่แล้วก็มาร์คคลิกที่ช่วยเขาเนี่ยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายเข้ามาสโมสรแมนยูนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรับนะฮะ มันจะโยงไปที่ในเรื่องของค่าตัวของแนวรับที่แมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะครับหรือว่าเป้าหมายแล้วกันในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับมีการเปิดเผยจาก e u r o สปอร์นะครับได้มีการเคาะราคาค่าตัวแนวรับนะฮะออกมานะครับอย่างเช่นชูโกนเดแล้วก็ปาตอริสเนี่ยสแนวรับ2รายนี้จากลีกสเปนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบต่อเนื่องซึ่งในส่วนของชูโกนเดเนี่ยเชื่อกันว่า ค่าตัวค่าใช้จ่ายที่แมนยูจะต้องจ่ายถ้าเกิดแมนยูเอาจึงเอาจังเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ68ล้านปอนด์นะครับส่วนปอโตเรสเนี่ยน่าจะประมาณไล่เลี่ยก,กันนะครับประมาณห้าสิบหกสิบล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่ทางแมนยูต้องจ่ายนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการคว้าตัวแนวรับใครคนใดคนหนึ่งนะครับหรือว่า พวกริดรายชื่อแบบนี้ก็มีค่าตัวตามนี้นะครับไม่น่าจะเกิน70ล้านปอนทั้งคู่นะครับอยู่ในวงเงินประมาณ55าจนถึง70ล้านปอนแล้วกันตีแบบนี้นะครับในรายของวารานนะครับวารานเนี่ยค่าตัวอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสัญญาเข้าปีสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าตัวอาจจะไม่เยอะอยู่ที่แมนยูจะเจรจาอย่างไรให้นักเตะรายนี้ย้ายเข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับส่วนรายต่อมานะครับก็เป็น โคนาเต้ ate, นะครับโคนาเต้ของเอเวอร์ไลซิกนะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเปิดศึกนอกสนามในเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้อยู่นะครับนะก็แย่งกันคว้าตัวนั่นแหละนะฮะซึ่งลหลังๆเนี่ยมักจะมีข่าวกับลิเวอร์พูลซะเป็นส่วนใหญ่สําหรับโคนาเต้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับไม่เกิน40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสำหรับแนวรับอายุน้อยอรายนี้ของเอเวอร์ไลซิกนะฮะก็นี่คือ การขอลราคาออกมาจากยูโรสปอร์ตนะครับค่าใช้จ่ายที่แมนยูต้องจ่ายแนวรับแต่ละบุคคลน,นะครับราคาเท่าไหร่กันแต่ละคนก็ถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแต่2รายแรกเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะเพราะว่าสัญญาอาจจะเหลือเต็มไงมันก็เลยมีการโกงราคากันหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องราวของดูคัสบาร์เกตครับนักเตะของเบอัมริดนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็บาร์เยนูนิคอย่างหนักนะฮะซึ่งนักเตะเนี่ยที่มันมีข่าวเนี่ยก็สาเหตุในเรื่องของสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วด้วยนะครับมันก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับซึ่งข่าวล่าสุดมันก็มีการบอกมาอีกนะว่าทางแมนยูเนี่ยได้มีการส่งสเกลไป2ฟอร์มนะครับไปสองฟอร์มรูคัสบาสเกีในเกมที่เรอัลมาดริดเนี่ยพบกับลิเวอร์พูลแล้วก็เอาชนะได้3ามหนึ่งนั่นแหละ นะครับเป็นเกมล่าสุดที่แมนยูติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลูคัสบาร์เกตบอกว่าเขายังมีความสุขดีกับทางเรอัลบริดนะครับแล้วก็เขายังเป็นนักเตะของเรือัออบริดอยู่แล้วก็ยังเป็นตลอดไปนะครับเรื่องของสัญญาเนี่ยเขายังตอบไม่ได้แต่ว่าเขายืนยันชัดเจนว่าเขาเหมือนกับรักสโมสรเรือเออริดอ่ะนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงไปว่านักเตะเนี่ยไม่น่าจะย้ายแล้วก็น่าจะเลือกที่จะอยู่เรือัอบริดต่อไป นะครับหรืออาจจะต่อสัญญาก็ได้ต้องรอดูกันนะครับซึ่งมันก็น่าจะสยบข่าวลือเรื่องของการที่ลูคัสบาร์กีสจะมาแมนยูได้เลยนะครับส่วนเรื่องของเดวิดเดกานะครับเอ็เเนี่ยได้มีการเคาะในเรื่องของราคาค่าตัวของเดวิดเดกาออกมานะครับซึ่งหลายๆสื่อเคาะราคาค่าตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ n เเนี่ยเคาะออกมานะครับว่าราคาค่าตัวของเดวิดเดกาในช่วงซัมเมอร์นี้คาดกันว่าน่าจะมีประมาณ50บล้านปอนด์ นะครับแต่มันเป็นเรื่องยากครับในช่วงของโควิด1 9นะครับที่จะคว้าตัวใน,นแต่เวลานี้ซึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ค่าตัวครับปัญหามันอยู่ที่ค่าเหนื่อยระดับสูงครับไม่มีทีมไหนเลยที่กล้าจ่ายค่าเหนื่อยระดับแบบ3 0 0แสนเกือบเกือบ0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยให้กับผู้สัปปะตูนะครับในยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าโควิด -19 เเล่นงานมันไม่มีใครกล้าจ่ายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องยากไปหน่อยที่จะมีทีมไหนให้ความสนใจนะครับ แล้วก็เรื่องราวของเอเดนสันคาวานี่ครับมีรายงานจากนักข่าวนะครับของทาง TNT Sport Argentina นะครับเป็นสื่อของอเร์เจนั่นแหละนะฮะก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าโบคาจูเนียยังคงติดต่อเอเดนสันคาวานี่แบบต่อเนื่องนะครับยังไม่หยุดยั้งในเรื่องของการคว้าตัวนะฮะแต่แมนเชสเตอร์ูไนตดแล้วก็คาวานี่รวมทั้งตัวแทนของทางคาวานี่เนี่ยก็พยายามที่จะคุยเรื่องของสัญญาหาทางออกเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มีการประกาศยังป็นทางการเรื่องของสัญญาเท่านั้นเองนะครับแต่มีการพูดคุยกันไปแล้วนะฮะก็อ์ปบะวานว่าคุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจแหละว,ว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับสำหรับคาวานี่ส่วนเรื่องของเจสซี่ลินกาดกันบ้างนะครับรายนี้ก็มีการเคาะราคาค่าตัวล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจสซี่ลินกาดนะฮะแล้วเรื่องของอนาคต ระหว่างลินการ์ดกับแมนยูก็ยังไม่ชัดเจนด้วยสัญญาก็ยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็น่าจะได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการเคาะราคากันออกมานะครับจากเดอร์มิลเลอร์สื่ออังกฤษนะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยก็มีการกําหนดค่าตัวของลินการ์ดเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งเชื่อกันว่าราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์นะฮะเพราะว่านักเตะสัญญาใกล้ที่จะหมดด้วยนะครับประมาณ ย0่สบสล้านปอนด์อ่ะอย่างที่หลายสื่อขอกันออกมาด้วยนะครับก็เชื่อกันว่าน่าจะมีโอกาสปล่อยออกจากทีมสุขมากๆนะครับส่วนเรื่องราวของ e ออร์ดิงเบลฮาร์ครับมีรายงานจากดีแ a n ติกนะฮะดีแอ l ติกเนี่ยได้มีการเคาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ e ออร์ดิงเบลฮาร์แลมานะครับซึ่งเราสร้างดีว่าตอนนี้หลายๆสื่อเคาะเรื่องของราคาค่าตัว e ออร์ดิงเบลฮาร์แลนเนี่ยออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า ราคาของฮาแลนด์เนี่ยน่าจะไม่เกิน150ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับ100กว่าล้านขึ้นแล้วกันนะครับ100กว่าล้านจนถึง150ล้านปอนด์ทำให้หลายๆทีมเนี่ยโอ้โหก็ตกใจเลยฮะราคา150ล้านปอนด์ในช่วงของซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับช่วงของโควิดเนี่ยยากมากนะครับที่จะมีใครกล้าย,ยื่นซึ่งถ้าถามว่าแมนยูเนี่ยก็อาจจะหาวิธีทางนะครับในเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เรื่องยากสักเท่าไหร่ เรื่องของการจ่ายเงินสําหรับแมนยูนะถ้าเกิดแมนยูอยากได้จริงๆนะครับมันก็ต้องมีการดิ้นรนแหละถึงให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องไหนคือปัญหานะครับถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องเงินนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของค่าตัว ก็เป็นในเรื่องของเอเย่นนั่นแหละนะฮะที่เป็นปัญหานะครับเอเย่นของเขาก็คือมิโนเรโอรานะครับนั่นคือปัญหาเรื่องเดียวนะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่จากด t l a n t i c รายงานกันออกมานะครับก็คือค่าตัวไม่ได้มีปัญหานะครับค่าตัวแมนยูก็อาจจะหาได้นะทำนองนั้นดีกว่านะครับอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมที่จะคว้าตัวนะครับถ้าเกิดแบบค่าตัวขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะแพงก็จริงแต่ว่าก็อาจจะเขียนตัวเอง หาเงินมาจ่ายได้แต่ปัญหามันก็คือเอเย่นนะครับเอเย่นที่มันมีความแสบนะฮะก็คือมิโนเรอราเราทราบกนันดีอยู่แล้วนะครับที่ทําแสบกับแมนยูทุกซีซั่นถูกไหมครับปั่นกระแสะข่าวนู้่นนี่นั่นนั่นแหละคือปัญหาที่แมนยูกําลังแบบเผชิญอยู่แล้วก็คิดว่าจะเข้าไปคุยมันก็ต้องเจอมิโนเรอราอีกอะ่ะมันก็ปวดหัวไปอีกนะครับนะแต่ว่าในส่วนของทางนักเต่เนี่ยแมนยูพร้อมที่จะ ซื้ออยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าไปเจจายอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ